ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกไหมครับเมื่อพูดถึงการเมืองผมรู้สึกว่ามันเหมือนหมอกเหมือนควันนะครับพร้อมที่จะใช่และไม่ใช่ได้ตลอดเวลาอย่ายึดเอาเป็นสาระเด็ดขาดนะครับวันหนึ่งอย่างอีกวันหนึ่งก็อาจจะอีกอย่างย้อนความกลับไปตอนที่คสช.ประกาศเชิญชวนให้ทุกกลุ่มการเมืองส่งคนเข้ารับการสรรหาเป็นสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติจำได้ไหมครับตอนนั้นกลุ่มก้อนทางการเมืองหลักๆที่เป็นเพลนเมกเกอร์หลักๆของสังคมไทยอย่างน้อย4กลุ่มด้วยกันประกาศไม่ส่งคนเข้ารับการสรรหาไม่ร่วมเล่นเกมของคสช.ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและรวมกระทั่งถึงกปปส.กลุ่มก้อนทางการเมืองนอกสภาปรากฏว่าล่าสุดข่าวได้รับการยืนยันแล้วนะครับขณะที่ประชาธิปัตย์ประกาศไม่ส่งคนเข้ารับการสรรหากลับมีชื่ออลงกรณ์พลบุตรอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ารับการสรรหาส่งประกวดโดยผมนึกนิดหนึ่งนะครับมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกประเทศไทยขุดมาจากไหนผมก็ไม่ทราบขณะที่พรรคเพื่อไทยประกาศไม่ส่งคนเข้ารับการสรรหากับมีชื่อประเกียรตินาสิมมาอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยมีตำแหน่งแห่งขนอยู่ในพรรคด้วยนะครับเข้ารับการสรรหาส่งเข้าประกวดโดยสมาคมผมนึกนิดหนึ่งนะฮะสมาคมระยะนี้มูลนิธิก็ดีสมาคมก็ดีถูกขุดขึ้นมาใช้กันเยอะมากนะฮะส่งเข้าประกวดโดยสมาคมอีสานเพื่อการพัฒนาชื่อเท่มากเลยขณะที่กปปส.ประกาศจะไม่ส่งคนเข้าร่วมการสรรหากับมีชื่อคุณสมศักดิ์โกไสยสุดเข้ารับการสรรหาส่งเข้าประกวดโดยผมทวนนิดนึงนะฮะผมเห็นชื่อขององค์กรที่ส่งเข้าประกวดผมสะดุดผมมีคำถามผมต้องถามคุณสมศักดิ์โกไสยสุดส่งเข้าประกวดโดยพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยในบรรดาที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดทั้ง3คนนะครับคนที่น่าเผชิญหน้าด้วยมากที่สุดเห็นจะเป็นคุณสมศักดิ์กัวไสยสุขอดีตแกนนำรุ่นหนึ่งพันธมิตรประชาชนอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่หนึ่งในกลุ่มนำของกปปส.อยู่ข้างซ้ายข้างขวาพระสุเทพตลอดการชุมนุมของกปปส.แต่วันนี้เข้ารับการสรรหาสปช.ส่งเข้าประกวดโดยพรรคการเมืองที่ชื่อสังคมประชาธิปไตยมีที่มาอย่างไรคุณสมศักดิ์จะอธิบายกับสังคมอย่างไรไปพบคุณสมศักดิ์ในช่วงหน้าครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณสมศักดิ์โกไสยสุขนั้นเป็นอดีตแกนนำรุ่นหนึ่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่มนำของกปปส.อยู่ข้างซ้ายข้างขวาพระสุเทพตลอดระยะเวลาของการชุมนุมของกปปส.แต่วันนี้คุณสมศักดิ์เข้ารับการสรรหาเป็นสปช.ส่งเข้าประกวดโดยพรรคการเมืองที่ชื่อว่าสังคมประชาธิปไตยไทยมีที่มาอย่างไรไปพบกับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ฮะครับสวัสดีครับคุณด้านในครับจำเป็นต้องเท้าความกันอย่างเยอะนะฮะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็น เรื่องที่ไหลมาทั้งหมดนะฮะครับด้วยความเคารพพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเนี่ยของใครตั้งขึ้นเมื่อไหร่ที่จริงพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยก็คือพรรคการเมืองใหม่เก่าแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วก็ผมก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่อ๋อยังเป็นหัวหน้าพรรคครับไม่ใช่อดีตไม่ใช่อดีตหัวหน้าเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ครับอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่แต่ว่าพรรคการเมืองใหม่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยคุณสมศักดิ์ก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคนี้อยู่ยังเป็นอยู่พรรคการเมืองพรรคนี้อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาครับพรรคนี้จึงเสนอชื่อคุณครับสมศักดิ์ครับ1หรือ2คนฮะ2คนอีกคนนึงคือคุณสุคมศรีนวล
เป็นใครก็เป็นเลขาธิการพรรคอ๋อเลขาธิการพรรคครับตกลงสุคมศรีนวลก็อดีตนักศึกษา14ตุลาครับที่เคยต่อสู้แล้วก็เคยเข้าป่าเหมือนกันนะแล้วก็ออกมาโอเคก็ทำหน้าที่เข้าใจแล้วพรรคการเมืองใหม่ยังอยู่ครับเพียงแค่เปลี่ยนชื่อครับแล้วพรรคการเมืองใหม่ที่เปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมศักดิ์เป็นหัวหน้าพรรคครับพรรคการเมืองพรรคนี้นั้นก็ส่งชื่อคุณสมศักดิ์เข้ารับการสรรหาครับไม่ย้อนแย้งกับจุดยืนของกปปส.หรือครับคือกปปส.เนี่ยมันไม่ได้เป็นนิติบุคคลคือเป็นภาระเฉพาะกิจที่คนมารวมกันที่เคลื่อนไหวต่อสู้ธงของกปปส.ที่มวลมหาประชาชนสนับสนุนก็คือหลักนะคุณนายจำได้บอกต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อนอันนี้คือข้อที่เราเรียกร้องต้องการเคลื่อนไหวซึ่งคุณสมศักดิ์ก็เคลื่อนไหวมาโดยตลอดเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแล้วก็เห็นด้วยว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับฉะนั้นเมื่อคสช.มาทำการก็เรียกว่ายึดอำนาจก็ต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับฉะนั้นมันก็ตรงกันว่าการเมืองที่ผ่านมาถ้าไม่ปฏิรูปนี่ไม่ไหวแล้วไปไม่ได้แล้วครับครับเข้าใจเข้าใจตรงนั้นทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะต้องปฏิรูปแต่ขอกระชับประเด็นนิดหนึ่งนะครับแกนนำของกปปส.ประกาศก่อนหน้านี้นะครับปฏิเสธส่งคนเข้ารับการสรรหาเป็นสปช.ดูเหตุผลผลประโยชน์ทับซ้อนดูเหตุผลอะไรต่อไม่อะไรมากมายแก่กองทีเดียวล่าสุดคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลูกเลี้ยงของพระสุเทพซึ่งถือเป็นตัวจริงจริงนะฮะพูดอะไรก็ต้องฟังนะฮะ คุณเอกนัทบอกว่ากปปส.จะเคลื่อนไหวในนามมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเท่านั้นจะทำหน้าที่นอกสภาก่อนหน้านี้นอกสภาผู้แทนใช่ไหมครับวันนี้ก็จะนอกสภาปฏิรูปจะเรียงร้อยข้อเสนอปฏิรูปของทุกเครือข่ายภาคประชาชนแล้วนำไปเสนอสปช.จะไม่เข้าไปร่วมเล่นเกมในเวทีสปช.ก็ในเมื่อคุณสมศักดิ์เนี่ยภาพมันปรากฏอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของพระสุเทพตลอดเวลาเป็นเนื้อเดียวกันกับกปปส.มาเข้ารับการสรรหาอย่างนี้มันไม่ย้อนแย้งกันเหรอไม่แย้งครับเพราะว่าคุยกันโดยตลอดนะครับเพราะว่าคุยกันโดยตลอดไม่ถึงคุยกับก็เอกนัทก็คุยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้คุยกับพระสุเทพหรือยังก็คุยเหมือนกันครับเราก่อนหรือหลังบวชพระนี่ท่านเขาไปบวชแล้วไม่อยากให้ท่านมายุ่งแต่ว่าก็ได้ที่ก่อนหรือหลังบวชฮะก็ทั้งก่อนทั้งหลังนะก็คือแจ้งให้ทราบตั้งแต่ก่อนจะบวชแล้วล่ะก็ไปแจ้งเพื่อทราบว่าจะรับการสรรหาเมื่อมีการต้องเมื่อมีการสรรหาเนี่ยเพราะว่ากปปส.นั้นไม่ได้เป็นนิติบุคคลฉะนั้นเวลาไปในนามอื่นนั้นได้ในนามพอผมไปไม่ได้อยู่ผมว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นประเด็นทางรัฐศาสตร์ไม่ใช่เป็นประเด็นทางนิติศาสตร์สถานะทางกฎหมายของกปปส.มีอยู่หรือไม่ไม่ใช่ประเด็นครับในทางรัฐศาสตร์นั้นในทางการเมืองนั้นสถานะของกปปส.มันมีอยู่มีตัวตนมีที่ยืนหยัดมีจุดยืนมีแนวทางทางการเมืองที่จะต้องขับเคลื่อนถูกไหมฮะคำไหนคำนั้นในทางการเมืองภาคประชาชนเมื่อประกาศจะไม่ส่งคนในเครือข่ายเข้าไปรับการสรรหาจะไม่เล่นเกมนั้นแต่ว่าคุณสมศักดิ์เข้าไปเล่นเกมนั้นก็อธิบายอีกทีสิครับก็อธิบายได้ว่าที่ไปในนามของพรรคการเมืองไปในนามของพรรคการเมืองแล้วก็คสช.ก็ประกาศว่าเมื่อเราต้องการปฏิรูปการเมืองครับแล้วตอนนี้เขาจะให้ปฏิรูปการเมืองและชวนคนที่เรียกร้องรูปการเมืองไม่เข้าเนี่ยเราจะอธิบายสังคมว่ายังไงเราเป็นพวกตีรวนหรือเปล่าถ้าว่าเข้าไปแล้วท่านจะเลือกไม่เลือกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันตรงกันก็ต้องทำการเมืองมันไม่มีทางออกไปอย่างอื่นดูไปดูมานะครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่จำได้ไหมครับคุณสมศักดิ์ขัดแย้งกับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับขัดแย้งกับพันธมิตรประชาชนด้วยเรื่องจุดยืนทางการเมืองเรื่องจะเข้าร่วมเล่นเกมเลือกตั้งหรือไม่ประมาณนั้นจำได้ไหมฮะครับแตกกันละเอียดเลยต่อกันไม่ติดวันนี้ก็ยังต่อกันไม่ติดย้อนกลับมาคุณสมศักดิ์กับกปปส.ซึ่งประกาศจะไม่ร่วมเล่นเกมคสช.ด้วยในเรื่องของสรรหาสปช.คือถ้าบอกว่าแยกบทมาเล่นในนามพรรคการเมืองมันจะไม่ย้อนแย้งมันจะไม่ทำให้มองหน้าแกนของกปปส.กันไม่ติดแล้วก็คือเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาคุยกันเข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้ไปในนามของกปปส.โอเคแล้วก็หลายคนนะครับรู้สึกมีอาจารย์เจิมเรียกไปเลยที่คนที่ไปร่วมกระบวนการประชาชนเขาจะเข้าใจครับประชาชนเขาจะเข้าใจอย่างที่คุณสมศักดิ์จะให้เข้าใจหรือไม่ก็ภาพจำของสังคมของประชาชนเป็นภาพของลุงสมศักดิ์ยืนคู่กับลุงกำนันสู้ร่วมรบกันมาโดยตลอดเป็นเนื้อเดียวกันทิศทางเดียวกันเข็มมุ่งเดียวกันวันหนึ่งลุงกำนันบอกจะไม่เล่นเกมสปช.แต่ว่าลุงสมศักดิ์
เลือกที่จะแยกมาเล่นเกมสปช.แม้จะอธิบายว่าเล่นในนามของพรรคการเมืองก็ตามมันนะฮะไม่ได้เล่นในนามของกบส.ก็ตามมันนะในทางรัฐศาสตร์ชาวบ้านเขาสับสนนะก็เขาคิดว่าไม่น่าจะสับสนนะเพราะอธิบายแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็ที่สำคัญมันจะแตกต่างกันเรื่องสมัยพันธมิตรนะครับอันนี้มันคุยกันแล้วตกลงเขาเข้าใจกันได้แต่ยังสมัยอย่างนั้นน่ะมันสมัยพันธมิตรกับคุณสุทธิลิ้มทองกุลนี่หักกันเลยมันไปกันคนละอย่างถือมีดสั้นจ้วงแทงกันเลยคู่กันแบบสับชิโกนะฮะแต่ว่ามาครั้งนี้บอกกับพระสุเทพตั้งแต่ก่อนบวชพระสุเทพก็ไม่ได้ขัดแย้งไม่ขัดแย้งท่านก็เห็นด้วยเห็นด้วยแหละก็เห็นด้วยในการที่คือท่านไม่ได้เห็นด้วยว่ากปส.นี่เป็นนิติไม่ใช่เป็นนิติบุคคลไงแต่ว่าการที่เราต้องการไปร่วมการเมืองแล้วในการเข้าไปร่วมเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องท่านก็ถือว่าถูกต้องการเมืองยากแท้อย่างถึงจริงๆพระสุเทพบอกถ้าเป็นในนามของกปปส.ไม่ได้แต่ว่าคนของกปปส.เนี่ย จะไปหาสมาคมจะไปหาบูรณาธิจะไปหาอะไรต่อมีอะไรให้มันมีที่มาชนิดหนึ่งแล้วก็เสนอตัวเข้ารับการสรรหาเชิญใช่เพราะว่าธงใหญ่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยังยืนยันในการปฏิรูปการเมืองตามวันมหาประชาชนเขาประสงค์หรือไม่ถ้าเราไม่ละทิ้งธงนั้นประชาชนก็เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเราไปทำเพื่อส่วนตนหรือว่าไปผลักดันละทิ้งแนวทางที่ประชาชนก็ประสงค์เรายังเดินอยู่แนวทางนั้นนะ คนที่เขาไม่เข้าก็ยังทำบทบาทนอกเวทีก็ได้เข้าไปก็ได้แต่ประเด็นที่จำเป็นต้องเข้าไปก็คือว่าเห็นว่าเมื่อเขาให้มีการไปรูปนี่เรายินดีนะเรายินดีสนับสนุนให้มีการไปรูปการเมืองเพราะว่าการเมืองวันนี้มันไม่มีทางออกแต่ส่วนว่าคสช.เขาจะคัดเลือกไปคัดเลือกนี่เราก็เคารพอ่ะเพราะเป็นอำนาจของเขาใช่ไหมแต่ว่าเราถ้าเราไม่เข้าแสดงว่าเราเกเรนะในความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมก็ชวนเราไปรูปไม่ปฏิรูปฉะนั้นในกปส.เขาจึงไม่ได้ขัดขวางว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปในนามในเป็นในนามขบวนการแต่ว่าใครจะไปเข้ามูลนิธิไหนยังไงไปทำสมาคมพรรคการเมืองก็ว่ากันไปแต่ว่าเนื้อหาของมันต้องเดินหน้าปฏิรูปเท่านั้นเองมีคนเขาปุจฉาขึ้นมาลอยๆอย่างนี้ครับเป็นปุจฉาที่สืบเนื่องจากคำให้สัมภาษณ์ของแกนนำกปปส.ในช่วงก่อนหน้านี้หลังรัฐประหารใหม่ครับเขาบอกว่ากปปส.เนี่ยเคลื่อนไหวและต่อสู้จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารอยู่ๆกปปส.จะไปร่วมเล่นเกมสปช.สภาปฏิรูปของคณะรัฐประหารมันก็ดูไกลอยู่เดี๋ยวคนเขาจะฟุ้งซ่านเขาจะมโนไปเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวหลังรัฐประหารเคลื่อนไหวจนมีการรัฐประหารหลังรัฐประหารก็บำเหน็จหลากหลายรูปแบบกันเยอะแยะไปหมดบางคนเป็นสนช.บางคนเป็นสปช.ประมาณนี้เขาจึงไม่ส่งคนเข้าไปยุ่งเลยไม่ว่าจะเป็นสนช.ไม่ว่าจะเป็นสปช.ก็ในนามกปปส.นี่เขาไม่ส่งไงแต่ว่าคนที่มารวมในกปปส.มีหลากหลายแต่ว่ากปปส.คนที่เป็นแกนนำกปปส.ก็ไม่ได้ขัดขวางใครจะอยู่นอกใครจะเข้าในแต่หลักเดียวก็คือว่าทุกคนยังยืนยันนะให้มีการปฏิรูปการเมืองตามแนวคิดที่เราเสนอกันอยู่ส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงคุณเอกนัทนี่คือการที่คุยกันแล้วคุณเอกนัทวันก่อนก็เจอเขาก็บอกว่าที่เขาสัมภาษณ์นะก็เพราะว่ากปปส.นี่ไม่ใช่นิติบุคคลอยู่แล้วมันก็ส่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าที่เราไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปในนามกปปส.ครับนะเพราะว่ามันส่งไม่ได้อยู่แล้วในนามโดยหลักกฎหมายฉะนั้นไอ้รัฐศาสตร์นิติศาสตร์บางครั้งเนี่ยครับมันเราไปตีความแบบขาดไม่ได้ทีนี้คุณเอกแต่มาไปรัฐศาสตร์ได้ไง ไม่มีองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงกำไรมันก็ไปไม่ได้อะมันไปไม่ได้อยู่แล้วก็มีแต่พรรคแต่พรรคมันก็ไม่ใช่กปปส.เห็นไหมพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่กปปส.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยก็ไม่ใช่แต่ละพรรคก็ไปว่ากันเองก็ทุกคนก็ไปยุ่งกันไม่ได้เข้าใจแต่ว่าใครจะออกจากตรงนั้นไปทำตรงโน้นแต่ไม่ใช่ในนามคุณอลงกรก็ไม่ได้มาแนะนำพรรคประชาธิปัตย์ครับครับโอเคถ้าฉะนั้นนะฮะผมจะเบรกตรงนี้เอาไว้นิดนึงในช่วงหน้าผมจะกลับมากลับรบกวนให้คุณสมศักดิ์โกสัยสุขช่วยวิเคราะห์นิดนึงวิเคราะห์กระบวนท่าประชาธิปัตย์ส่วนพรรคไม่เกี่ยวแต่ว่าอลงกรมีชื่อเข้ารับการสรรหาส่วนพรรคเพื่อไทยก็ไม่เกี่ยวกับมีชื่อประเกียรตินาสิมมาเข้ารับการสรรหามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะหยิบยืมประสบการณ์ทางการเมืองของคุณสมศักดิ์ให้ช่วยวิเคราะห์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ฮะช่วงสุดท้ายของเฟซไทม์ค่ำคืนนี้
อยู่กับคุณสมศักดิ์โกศัยสุขครับคุณสมศักดิ์ฮะต่อฮะครับหยิบยืมประสบการณ์ทางการเมืองของคุณสมศักดิ์นิดหนึ่งช่วยวิเคราะห์สักนิดสิครับเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยพรรคประกาศไม่ส่งคนเข้ารับการสรรหาแต่มีชื่อประเกียรตินาสิมาเข้ารับการสรรหาแต่เลี่ยงผมอยากจะใช้คำว่าเลี่ยงบาลีนะฮะส่งเข้าประกวดโดยสมาคมอีสานเพื่อการพัฒนาวิเคราะห์ครับกระบวนท่าของเขาสักนิดสิครับก็ก่อนอื่นก็ต้องออกตัวนิดนึงนะว่าข้อมูลลึกๆนี่ก็เราก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเขาเพราะนั้นโดยหลักแล้วเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าถ้าดูอันนี้เอาตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็หมายความว่ามันก็ในทํานองเดียวกันแหละในเมื่อพรรคเขาไม่ส่งนะครับถ้าเขาสมมติว่าเขาคุยกันใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นจะไปลงก็อย่าไปลงในนามพรรคซึ่งการเมืองทั่วไปก็มักจะพูดแบบนี้กันโดยตลอดนะครับแล้วก็ในภาวะสถานการณ์การเมืองแบบนี้นะต้องถือว่าในสถานการณ์เมืองแบบนี้ไม่ใช่สถานการณ์เมืองแบบปกติทั่วไปนะจะไปเอามาตรฐานอะไรกันมาจับแบบมติพักไม่ใช่ประเด็นละมันไม่ใช่ประเด็นละพักตอนนี้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะพักมีประกาศห้ามประชุมเห็นไหมห้ามไม่ให้ประชุมกรรมการอะไรประชุมไม่ได้นะครับพักตอนนี้เวลาจะส่งคนเนี่ยหัวหน้าพักลงชื่อคนเดียวไปประชุมไปคือห้ามทำกิจกรรมจนเมื่อห้ามทำกิจกรรมเนี่ยเกิดก็ไม่มีมติอะไรไปห้ามพักห้ามไม่ให้ใครทำอะไรได้ในเมื่อมูลนิธิสมาคมหรืออะไรที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงกำไรเขาเกิดเสนอขึ้นมาคนนี้เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรในความคิดของเขาเพราะว่าเขาถือว่ามันไม่ได้มติอะไรไม่ใช่เรื่องแกนนำพรรคเพื่อไทยเล่นสองหน้าตีสองบทผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ประชุมกันเป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลโดยที่แกนตัวจริงของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รู้เห็นด้วยใช่เพราะในช่วงแบบนี้พรรคการเมืองทุกพรรคไม่รู้ว่าไม่กล้าประชุมแค่จะโทรศัพท์พูดในนามพรรคนี่ก็ถือว่าผิดนะเราทุกคนก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะเพราะเดี๋ยวโดนยุบอีกอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดกันไปอย่างนั้นแล้วประชาธิปัตย์นะฮะลองวิเคราะห์กระบวนท่าประชาธิปัตย์ส่วนประชาธิปัตย์ก็น่าจะไม่ร่วมเท่าที่ฟังว่าอลงกรฟังคุณอลงกรพูดก็เขาก็พูดชัดคุณอภิสิทธิ์ก็พูดชัดนะแต่เขาไปลงแต่เขาไม่ได้ลงในนามพรรคนะแล้วเขาไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ลงในนามมูลนิธิชมรมสมาคมอะไรแต่ว่าพรรคเราไม่ส่งการที่เพราะว่าเขาพูดชัดนะคุณอภิสิทธิ์การที่คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูด2ครั้งครับครั้งที่1บอกว่าในนามพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ส่งคนเข้ารับการสรรหาครับพูดครั้งที่2บอกว่าเรื่องของอลงกรณ์เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคครับแล้วคุณอลงกรณ์ก็พูดก็ตรงกันนะคุณแต่ในความเป็นพรรคการเมืองนั้นต้องมีจุดยืนต้องอธิบายได้กับสังคมกับประชาชนกำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่จะไม่ทำอะไรจะทำอะไรถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อคนของประชาธิปัตย์สามารถใช้เดี่ยวได้และในประเด็นที่เป็นทิศทางใหญ่ของพรรคการเมืองด้วยถ้าเช่นนั้นไม่ต้องต่อไปนี้ไม่ต้องมีพรรคการเมืองก็ได้นะคือเขาก็มองว่าในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าถ้าจะจุดยืนก็ต้องฝืนมติพรรคไม่ได้แต่นี่มติจะไปอ้างว่ามติพรรคมันก็ไม่มีกฎหมายมันก็ไม่ได้ห้ามแล้วพอกฎหมายปัจจุบันก็คือประกาศคสช.เนี่ยชัดเจนหน้าออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจว่าแต่พรรคเขาก็ให้ส่งแล้วก็พรรคละ2คนส่วนเขาจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องหนึ่งนิติบุคคลละ2คนฉะนั้นถ้ามองบริบทแบบครบถ้วนนะมันก็สามารถทำได้นะมันทำได้แต่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเหตุผลที่แตกต่างกันเที่ยวนี้แต่ถ้าเหตุผลว่าอยากจะปฏิรูปก่อนถ้าคนที่บอกว่าถ้ายอมรับความจริงกันหน่อยนะว่าสังบ้านการเมืองทุกวันเนี่ยมันไม่ไหวนะความจริงว่าไม่ไหวต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราจะทำยังไงจะทำยังไงถ้าจะไปสนามหลวงนะมันไปได้หลายทางนะเลือกทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครคนนั้นอยู่ในสถานะไหนถ้าเป็นพระก็ต้องค่อยๆเดินแต่ถ้าเป็นจิ๊กโก้หน่อยก็อาจจะขย่งก้าวกระโดดพรวดเดียวไปถึงสนามหลวงแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจสถานการณ์อย่างความเป็นจริงนะ คือเมื่อมีช่องทางตรงไหนอย่าไปถึงตึงเขาก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าคนที่มีบทเรียนมีประสบการณ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าบางครั้งโลดโผนแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปถึงตึงอย่าโลดโผนไหลตามสถานการณ์คือคุณทำอะไรที่จะให้ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมกำลังจะบอกว่ามันต้องไหลตามสถานการณ์บ้างถ้าถึงตึง
ว่าการเดียวนั้นมันไปไม่ได้ประมาณนั้นแล้วก็ถามว่าจะไปชุมนุมจะไปชุมนุมยังไงถามว่าพวกเรานี่มันชุมนุมกันจนจำนานเหลือเกินแล้วนะไม่มีใครชุมนุมมากกว่าแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นไงบางครั้งนะครับบางครั้งมันก็ต้องมันก็ข้างในข้างนอกต่างๆมันก็ต้องมีส่วนสัมพันธ์กันนะฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณสมศักดิ์กำลังจะอธิบายกับสังคมกับประชาชนว่าที่เข้ารับการสรรหาครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องของหยุ่นในระดับยุทธวิธีในทางยุทธศาสตร์ยังอยู่เหมือนเดิมหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือเป้าหมายก็คือต้องการปฏิรูปมันเหมือนเดิมและยืนยันว่ามันต้องไหลตามสถานการณ์บ้างแล้วก็อีกอย่างขณะนี้คสช.นี่ไม่ใช่พรรคการเมืองนะไม่ใช่นักการเมืองถ้าทำแล้วเขาไปเนี่ยเราก็ยังมีความคาดหวังว่าแต่เขาบอกว่าใครก็ตามเข้ามายุ่งกับอำนาจรัฐหรือเข้ามาถืออำนาจรัฐเนี่ยก็การเมืองทั้งสิ้นเนี่ยนะในทางความเป็นจริงเข้าใจแต่ว่าเราดูประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ต่างๆบางทีมันอาจจะเป็นไปได้นะอย่างการเปลี่ยนแปลงนะโดโกประเทศฝรั่งเศสจำได้ไหมประเทศโปรตุเกสในหลายประเทศนะเวเนซุเอลาหลายประเทศจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเราเนี่ยการเมืองเรามันล้าหลังเขาทำไปเมื่อก่อนจะ100ปี200ปีเราอาจจะเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้เพราะวันนี้เราดูหลายๆเรื่องที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าเช่นเขาจะเก็บภาษีแบบก้าวหน้าใช่ไหมได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาพูดถึงคนจนนะหัวหน้าคสช.พูดถึงเรื่องสหกรณ์นะเราก็พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้ประกาศแล้วซึ่งเราเชื่อว่าหลักการแบบนี้มันตรงกันข้ามกับประชานิยมซึ่งดูเหมือนกับว่าธงที่พูดเนี่ยก็ถ้าคสช.นี่เป็นทหารถ้าเป็นทหารเนี่ยเขาพูดมันต่างกับนักการเมืองนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงทหารพูดมีน้ำหนักทหารพูดบางทีเขาก็ทำนะจะมากน้อยแต่เขาจะทำมากกว่านักการเมืองที่แสดงว่าตั้งใจจะเข้าไปช่วยทหารทำว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องตั้งใจจะเข้าไปช่วยคือต้องการจะทำให้การเมืองมันปฏิรูปเพราะว่าเราสรุปแล้วว่าถ้าขณะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันของเดิมนี่มันแย่โอเคเข้าใจเข้าใจมันไม่แต่ทำแล้วมันจะดีขึ้นแต่จะได้มากน้อยแค่ไหน okay. อีกเรื่องหนึ่ง okay. นะครับคนในเครือข่ายของลุงกำนันคนในเครือข่ายของกปปสเที่ยวเนี่ยเข้ารับการสรรหาเยอะไหมฮะสักกี่คนที่นับนับก็ทางคือพูดง่ายๆว่าทางกปปสนี่ไม่ได้บอกว่าใครไปไม่ไปแต่ว่าให้บอกว่าทุกคนแล้วแต่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะแล้วก็ส่วนเมื่อเป็นอย่างนั้นคนที่เขาเห็นด้วยว่าควรจะอยู่ข้างนอกก็อยู่คนที่เข้าข้างในก็ไปอะไรนะก็เท่าที่ไม่มีการห้ามบอกว่าห้ามไม่มีอะไรเท่าที่ไล่ชื่อกันเยอะนะโฆษกเสียงทองของกปปสประจำเวทีกปปสอย่างยาวนานสำราญรอดเพชรก็เข้ารับการสรรหาแม้กระทั่งหัวหน้ากาดคุณนัทเซอร์อะไรเนี่ยยีบะอะไรนะฮะก็อยู่ทางคปทอ๋อแล้วฮะนั่นก็เข้ารับการสรรหาก็เยอะพอสมควรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าฉะนั้นมันจะเหลือคนระดับแกนของกปปสทำงานนอกสภาปฏิรูปไหมครับอย่างที่คุณเอกนัทบอกต่อไปนี้จะเคลื่อนไหวในนามมูลนิธิมวลมหาประชาชนจะสอบประสานความคิดในเรื่องการปฏิรูปของบรรดาเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหมดแล้วรวบรวมเป็นพิมพ์ผิวฉบับนึงไปส่งสปช.คือมูลนิธิมันจะเหลือแกนนำคนไหนมานั่งทำงานนอกสภาปฏิรูปกับคุณเอกนัทเนี่ยแล้วกปปส.ก็เยอะแยะนะอย่างน้อยอย่างไม่แกนนำอย่างเช่นคุณถาวรพวกนี้หลายคนก็ยังไม่ได้เข้าไปเยอะแยะแล้วก็ยังมีมันเป็นคนจำนวนมหาศาลนะกปปส.ที่เขาจะทำก็เชื่อว่าไม่น่าเป็นประเด็นแล้วไอ้ที่เข้าไปก็มันไม่ได้มากมายอะไรโอเคนี่ผมจะเปลี่ยนประเด็นแล้วครับผมจะข้ามพ้นกปปส.ละครับสมมติว่าได้เข้าไปเป็นสปช.ครับผมเชื่อว่าในความเป็นสมศักดิ์โกศลสุขก็คงเข้าไปเสนอแนวคิดในเรื่องของการเป็นรูปด้านการเมืองครับอะไรคือข้อเสนอที่เป็นสุดยอดของการที่จะปฏิรูปทางด้านการเมืองของประเทศที่อยากจะผลักดันหัวใจก็คือระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สมบูรณ์ก็คือว่าขบวนการเข้าสู่อำนาจการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่ปล่อยให้มีการซื้อสายเสียงกันอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่กำลังจะบอกว่าไปแตะที่โครงสร้างสถาบันการเมืองใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าสู่อำนาจการออกจากอำนาจการใช้อำนาจเรื่องรัฐสภาเรื่องรัฐบาลเรื่องการตรวจสอบดังนี้เป็นต้นทำยังไงล่ะให้คนที่คนยากคนจนที่คนที่เขาดีมีศีลธรรมไม่ชอบไม่โกงนะครับให้มีโอกาสที่จะไม่ใช้เงินเป็นใหญ่
Okay. แล้วก็เมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมหลักนิรัตต้องออกกฎให้เข้มข้นยังไงทำยังไงการทุจริตคอร์รัปชันนี่มันลดลงหมดไปเนี่ยยากแล้วแต่ว่าทำให้มันลดน้อยถอยลงโดยวิธีการทางกฎหมายและก็ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนในประเด็นนี้น่าสนใจมีคนเขาจุดพุ่งทางความคิดขึ้นมาอย่างนี้ครับก็เสนอว่าอย่างนั้นเลยการเมืองถึงยุคต้องเปลี่ยนน้ำโดยสิ้นเชิงต้องเปลี่ยนน้ำโดยสิ้นเชิงเอาน้ำใหม่เข้าไปทดแทนทั้งหมดทดแทนทั้งหมดจะทำได้ก็ต่อเมื่อในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่กำลังจะเขียนกันในอนาคตเนี่ยเขียนไปเลยใส่สาระมันเข้าไปเลยใครเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตคนบ้านเลขที่111คนบ้านเลขที่109และอาจจะมีกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นคนฝูงที่3สมมุติว่ามีสถานการณ์ที่ต้องนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยบุคคล3รุ่น3ฝูงเหล่านี้ห้ามยุ่งกับการเมืองตลอดชีวิตให้เครือข่ายของระบอบทักษิณเข้ามายุ่งการเมืองไม่ได้เลยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะคือเห็นด้วยในหลักการแต่เราไม่ได้ไปตันแต้มกับพรรคโน้นพรรคนี้เห็นด้วยเห็นด้วยว่าใครก็ตามที่ทุจริตคอร์รัปชันเคยโกงอย่างเป็นที่ประจักษ์ไม่ควรเข้าไปสู่การเมืองเข้าสู่ประเด็นที่เขากำลังดีเบตกันอยู่ครับใครที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองควรถอนตัวออกจากการเมืองไปได้แล้วโดยสิ้นเชิงใช่เพราะว่าไม่ว่า111 109ต้องไปไม่ว่าใครร้อยไม่ร้อยติดอยู่ในนั้นไม่ติดถ้าเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องออกเคยทุจริตในวงราชการมาแบบไหนเนี่ยก็ควรจะไปเพราะว่าคนข้างหลังเขาเยอะแยะที่มีคุณภาพอย่าไปคิดว่าไม่มีคนที่เคยโกงแล้วจะบ้านเมืองจะไปไม่ได้ฟังไปฟังมาในมุมมองของคุณสมศักดิ์เสนอให้ล้างเผ่าพันธุ์คน2กลุ่ม2กลุ่มนะไม่ได้2กลุ่มนะคนกลุ่มเดียวคนที่เคยขี้โกงแต่ไม่ได้ไปบอกอาฆาตว่าเข้าใจไม่ได้ไปสนใจว่าชื่อกอชื่อขอไม่พยาบาทไม่อาฆาตเรื่องนั้นแต่ว่าเราไม่ชอบคนทุจริตคอร์รัปชันไม่อาฆาตแต่โฟกัสไปที่คนที่ผมเรียกว่า2กลุ่มกลุ่มที่1เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกลุ่มที่2เคยมีประวัติทุจริตคอร์รัปชันใช่โดยประจักษ์มีพยานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนถึงศาลถึงที่สุดแล้วศาลถึงที่สุดแล้วใช่ชัดเจนแล้วก็ไม่ควรเข้ามาประมาณนั้นเอาเลยและไม่ต้องประมาณเอาก็จริงๆเลยควรจะไปแล้วใช่เอากันแบบคนที่ชื่อว่าอยู่ในเครือข่ายระบอบทักษิณนี่ราบเรียบหายจากแวดวงการเมืองเลยนะฮะคนแถว1แถว2แถว3เกลี้ยงเลยนะฮะแล้วเอาน้ำใหม่เข้ามาทดแทนเขาคนไม่โกงได้หมดอ่ะถือเราไม่เราคือการคือไม่ได้พูดให้เกิดความแตกแยกแต่พูดให้เห็นว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยบ้านเมืองจะเวียนเป็นถูกผู้บริหารประเทศต้องไม่ทุจริตและต้องอับอายต่อความชั่วโกงบ้านเมืองต้องหมดคุณชวลิตวิชยสุดนะฮะเข้าใจว่าเป็นรองเลขาพรรคเพื่อไทยออกมาดักคอบอกว่ากังวลว่าพวกสุดโต่งจะเข้าไปยึดครองในสปช.แล้วจะผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีสาระฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่คุณสมศักดิ์พูดเมื่อสักครู่เขาบอกว่าถ้าทำกันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ปรองดองมันจะยุ่งกันตลอดชีวิตคุณสมศักดิ์คิดอย่างไรครับคือว่าการปรองดองในที่จริงคือว่าทุกคนต้องเอาประเทศชาติเป็นหลักนะครับคือถ้าเราไม่โกงเนี่ยคือการปรองดองเรามาปรองดองบ้านเมืองกันอย่าโกงกันเลยครับนะอย่าไปซื้อเสียงกันเลยคนซื้อก็ชิบหายด้วยนะบ้านเมืองก็ไปไม่ได้เพราะนั้นประชาธิปไตยก็ไม่ต้องพูดถ้าเข้าสู่อำนาจด้วยเงินครับเนี่ยคือหลักการปรองดองก็คือครับแล้วจะไปเสียใจแล้วก็มีคนเยอะแยะลูกหลานก็เข้าได้ใครก็เข้าได้เข้าแล้วก็ไม่มีลักษณะแบบนี้ครับนะครับเพราะว่าแล้วเล่นกันมานานการเมืองมันผูกขาดเกินไปบางคน80 90ปีแล้วอยู่กันก็ไม่แต่ยังอยู่อย่างนั้นแหละแล้วบ้านเมืองมันเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เป็นขัดขวางอะไรนะแต่ว่านี่เราหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐหลักความถูกต้องนะประเทศที่เขาเจริญนี่เห็นไหมประเทศที่เขาองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศก็ตรวจสอบนะคือการโกงมันน้อยที่สุดโอเคฉะนั้นเรายังมีตำนานอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ค่าพยาบาทเราก็จะเห็นนะครับไปมามันไม่จบอ่ะแล้วมันโกงเงินประเทศนะไม่อาฆาตพยาบาทแต่คนกลุ่มนั้นกลับมาไม่ได้ไม่ควรจะกลับมาคิดกิจการประเทศห้ามกลับมาเลยแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่บางคนก็มีเงินทองเยอะแยะมหาศาลกินกันไม่รู้หมดดังนั้นการทำงานการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจนะมันเป็นคนต้องเสียสละคนทำงานการเมืองมันรวยไม่ได้อ่ะคุณจะไปรวยได้ยังไงอ่ะครับไม่ใช่ว่ายิ่งทำยิ่งรวยเป็นธุรกิจซึ่งเราก็พูดกันมานานแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำยังไงถามว่าลุงจะแก้ยังไงคอร์รัปชันถามคุณเห็นด้วยไหมกับการแก้คอร์รัปชันถ้าเห็นด้วยการแก้คอร์รัปชันยังเอาคนคอร์รัปชันเข้ามาแก้มันจะแก้ได้ยังไงครับมันแก้ไม่ได้อ่ะ
สรุปอีกครั้งนะครับว่าคุณสมศักดิ์เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะถ่ายเลือดทางการเมืองครั้งใหญ่ใครเคยถูกศาลพิพากษาว่าทุจริตใครเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ว่าบ้านเลขที่111 109และอีกกี่บ้านก็แล้วแต่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิตมันชัดเจนนะมันควรจะจบไปแล้วต่อไปมันจะได้หมดแล้วต่อไปการโกงนี่มันจะได้จบเราต้องเห็นกับประเทศชาติบ้านเมืองนะทุกคนต้องเสียสละเพื่อบ้านเมืองมันไม่ใช่ว่าเราจะไปทำให้มีปัญหาต่อไปถ้าเข้ามาไม่โกงกินก็เกิดอีกมันก็อยู่อย่างเงี้ยสังเกตไหมเวลามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติรัฐประหารก็เรื่องโกงทั้งนั้นนะคุณสมศักดิ์ไม่เห็นด้วยกับคนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าถ้าคืนทำกันอย่างนี้มันไม่ปลองดองมันจะยุ่งกันทั้งชาติทั้งชีวิตคือมันคือถ้าเราไม่ได้มองเรื่องบุคคลไงเรามองเรื่องหลักการของบ้านเมืองถ้ามองแบบนั้นไปว่าเรื่องคนสองคนคนสองคนมาตกลงกันได้ปลองดองกันได้ตกลงบ้านเมืองเป็นยังไงมีคนแซวถ้าชื่อสมศักดิ์โกศลสุขได้เข้าสปช.ถ้าชื่อจารุวันเมนทกาได้เข้าไปเป็นสปช.ถ้าชื่อไพบูลย์นิติตะวันได้เข้าไปเป็นสปช.ถ้าชื่อสำราญรอดเพชรได้เข้าไปเป็นสปช.ชัยอนันต์สมุทรวานิชคนบ้านพระอาทิตย์ได้เข้าไปเป็นสปช.สงสัยทิศทางของประเทศกติกาที่จะเขียนมาใหม่คงเป็นไปอย่างที่คุณสมศักดิ์พูดแน่ๆคงไม่คงคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนตั้งหลายคนจะไม่สมมุตินะแต่นี่เรายังไม่รู้ว่าได้เข้าไม่ได้เข้าเลยอย่าไปพูดตรงนั้นเลยแต่ว่ามันคนตั้งหลายคนก็ต้องฟังกันนะแล้วสุดท้ายต้องเคารพเสียงข้างมากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราไปกำหนดอะไรได้นี่คิดว่าเป็นมองในแง่ที่วิตกกังวลเกินไปซึ่งมันความจริงมันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันก็ควรจะวิตกนะครับมันคุณสมศักดิ์พูดเสียขนาดนี้เพราะว่าเราคิดตั้งขนาดนี้ก็นี่ก็พูด okay. ที่จริงเราพูดมานานแล้วนะพูดมานานแล้วถ้าเกิดไปพูดเปลี่ยนเนี่ยน้องก็บอกเอ้าทำไมวันนี้มาเปลี่ยนมันพูดมานานแล้วเรื่องนี้พูดบนเวทีพูดตลอดเลยเรื่องการคอร์รัปชันนี่ไม่ปลองดองกับคอร์รัปชันนี่คือธงหนังชีวิตเรื่องนี้ยังอีกยาวฮะเป็นปีฮะเราต้องรู้กันไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณฮะขอบคุณฮะขอให้โชคดีขอให้ได้เป็นสปช.เข้าไปนำเสนอชุดความคิดว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปนะครับครับครับสวัสดีครับครับครับคุณผู้ชมฟังไปฟังมาน่าจะมีคนเอาเทปของรายการค่ำคืนนี้ก๊อปปี้แล้วส่งให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ดร.สุรกิจเสถียรไทยได้ชมนะฮะเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนฮะไม่สรุปฮะสุดใจฮะสวัสดีฮะคือกปปส.เนี่ยมันไม่ได้เป็นนิติบุคคลคือเป็นภาระเฉพาะกิจที่คนมารวมกันที่เคลื่อนไหวต่อสู้ธงของกปปส.ที่มวลมหาประชาชนสนับสนุนก็คือหลักนะครับคุณนายจำได้ป่ะ